นับสนุนโดย Gigabyte Deva Natural MSI Gaming Notebook Corsair MSI Component และ Acer สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้ค่ะมันมีโปรดักต์ตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆจะมารีวิวให้ได้ดูกันค่ะนี่มันเป็นแท็บเล็ตนะแต่ว่าใช้งานได้เหมือนโน้ตบุ๊กเลยแล้วมันก็เป็นโน้ตบุ๊กนะที่ใช้งานได้คล่องตัวเหมือนแท็บเล็ตมีหน้าจอแบบทัชสกรีนด้วยยังไม่พอมันยังเป็น PC ค่ะที่ใช้งานได้คล่องตัวเหมือนกับแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กเลยเอ๊ะยังไงอ่ะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งงงนะคะดูกันไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เนี่ยเมย์ถึงพูดขนาดนี้นะอ่ะมาดูกันเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้Acer Switch Alpha 12สำหรับซีรีส์ Switch ของทาง Acer เขาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มของ Gadget Hybrid นะคะคือใช้งานได้แบบหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็นแบบโน้ตบุ๊กค่ะแต่ที่สำคัญสเปคของมันเนี่ยค่อนข้างแรงนะแล้วก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ค่ะอย่างตัวที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้า Acer Switch Alpha 12ตัวนี้ค่ะนี่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆนะคะเดี๋ยวไม่ให้ดูรวมๆของมันกันก่อนค่ะมาในโทนสีแบบนี้นะแล้วก็ขาตั้งตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บได้แบบนี้ค่ะนี่ให้ดูความบางของมันกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเลยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 9.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือได้ว่าเบาค่ะถ้าเทียบกับว่ามันเป็นแบบ Ultra Book นะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ900กรัมค่ะไม่รวมตัวด็อกกิ้งนะทีนี้เดี๋ยวมาเจาะดูทีละส่วนกันเลยเริ่มที่หน้าจอกันก่อนค่ะหน้าจอของเขาค่ะมาพร้อมกับขนาด12นิ้วนะคะก็ตามชื่อรุ่นของเขาเลยค่ะความละเอียดระดับ 2K นะคะหรือว่า 2560x1440 ค่ะนี่แล้วก็เป็นจอแบบ IPS ด้วยนะคะเรื่องของสีสันที่มันคมชัดสมจริงสวยสดงดงามเนี่ยมาเต็มแน่นอนค่ะแล้วไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะมองจากมุมไหนนี่ก็จะคมชัดสมจริงค่ะสีสันเนี่ยเขาจะคงที่เลยนะเวลาไปดูซีรีส์กับเพื่อนนะเฮ้ยเธอจะนั่งซ้ายนั่งขวาแต่ฉันเป็นเจ้าของเครื่องฉันนั่งตรงกลางงี้ก็จะมองเห็นภาพที่มันสวยสดเหมือนกันค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นจอกระจกค่ะความคมชัดของสีหรือว่าความเต็มอิ่มเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานก็อาจจะมีแสงสะท้อนบ้างแต่ว่านี่พอเปิดมาก็จะเห็นแสงแค่ประมาณนี้ค่ะตัวกล้องค่ะเขามีมาให้เนี่ย2ตัวนะคะกล้องหน้าที่ให้มาเนี่ยความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะและตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีลำโพงมาให้2จุดนะคะแล้วก็การดีไซน์หน้าจอของเขาค่ะก็ใช้เป็นการตัดขอบสีเทามาแบบนี้นี่ยาวลงมาแบบนี้เลยนะคะด้านล่างค่ะมีโลโก้ Acer ดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องค่ะก็ทำออกมาได้ดูสวยหรูเลยนะคะเขาใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะโทนสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็มาเป็นลายปัดเซียนด้วยนี่ตรงกลางค่ะมีโลโก้ Acer นะคะแล้วก็มุมฝั่งนี้ค่ะเขาก็มีกล้องหลังมาให้นะคะความละเอียดเนี่ย5ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้นะคะเขาใช้ดีไซน์เป็นการตัดขอบด้วยนี่เป็นพลาสติกสีเทาค่ะแต่ว่าเท็กซ์เจอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบเม็ดทรายนิดนึงนะคะบริเวณขาตั้งค่ะเขาก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับมันค่ะแล้วก็มีแถบยางกันลื่นแบบนี้ด้วยตัวขาตั้งค่ะสามารถกางออกได้กว้างสุดเนี่ย165องศานะคะแล้วมันก็ไม่ได้มีล็อกเป็นระดับไว้ค่ะคือเพื่อนๆอยากได้ระดับไหนเนี่ยก็สามารถปรับได้เลยทีนี้มาดูปุ่มสำหรับการใช้งานกันบ้างค่ะปุ่มแรกสุดจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะถัดมาจะเป็นปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงค่ะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มเรียกวินโดว์พอกดปุ๊บค่ะนี่ตัวโปรแกรมก็จะขึ้นมาเลยแล้วฝั่งนี้ค่ะเขาก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้ใช้งานเนี่ยครบเลยนะคะพอร์ตแรกสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังค่ะ USB 3.0 ให้มา1พอร์ต USB 3.1 Type C นะคะให้มา1พอร์ตค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถต่อจอ 4K แยกออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ทีนี้นะคะจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือเขาจะมีช่องเสียบ micro SD card ซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วด้านล่างค่ะเขาก็จะมีแถบแม่เหล็กมาให้นะคะสำหรับเชื่อมต่อตัวคีย์บอร์ดค่ะแล้วพอเสียบตัวดองเกิลเข้าไปค่ะนี่มันก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กทันทีนะคะแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวค่ะว่ามันจะหลุดนะคะเพราะว่าแถบแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยยึดต่อกันเนี่ยค่อนข้างดีเลยละค่ะทีนี้นะคะเราก็จะสามารถพกพาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกเลยด้วยขนาดที่มันบางนะคะแล้วก็เบามากๆและที่สำคัญค่ะพอพกไปนะคะคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ป้องกันหน้าจอของเราได้ด้วยตัวคีย์บอร์ดค่ะปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะคะก็คือแต่ละปุ่มเนี่ยจะแยกออกจากกันค่ะป้องกันเวลาเราพิมพ์ผิดนะคะแล้วก็ฟีลลิ่งในการกดนี่เลยก็เป็นเอกลักษณ์ของ Acer เขาเลยค่ะเวลากดไปเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มๆ มือนะคะแล้วก็อันนี้มีคีย์ภาษาไทยมาให้ใช้งานด้วยส่วนตรงบริเวณนี้ค่ะเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยางสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับเนี่ยมันก็จะกระชับมือค่ะแล้วก็มีทัชแพดมาให้ใช้งานด้วย
แล้วเจ้าเครื่องนี้ค่ะเขาก็ยังมีอุปกรณ์บันเดิลมาให้ด้วยนะคะชิ้นแรกจะเป็นนี่เลยสมุดคู่มือการรับประกันค่ะต่อมาค่ะเป็นสายแปลงนะคะจาก USB Type C ให้เป็นพอร์ต HDMI ค่ะและชิ้นสุดท้ายค่ะเป็น Acer Active Stylus นะคะก็คือตัวปากกาที่เอาไว้ใช้งานคู่กับเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นั่นแหละแล้วเขาก็มีไส้มาให้อันนึงด้วยนะที่ต้องมีไส้มาให้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเคยได้ยินไหมคำว่าไส้ศึกเนี่ยไม่เกิดเนาะไปดูสเปคกันดีกว่าค่ะ CPU ที่เขาใช้ค่ะเป็นตัว Intel Core i5-6200U นะคะโค้ดเนมของมันก็คือ Skylake นั่นเองค่ะสัญญาณนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์นะคะเป็นแบบ2ข้อ C-Trade Cache L3 เนี่ยจะอยู่ที่3เมกค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอุณหภูมิของมันอยู่ที่ประมาณ33องศาค่ะโดยปกติค่ะแท็บเล็ตเนี่ยเขาก็จะใช้ CPU ที่มันเป็นตัวโมบายนะคะเรื่องของการประมวลผลก็อาจจะไม่ได้เร็วมากเพราะฉะนั้นความร้อนหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากค่ะแต่ตัวนี้นะเขาใช้ CPU ที่เป็นสเปคเดียวกันกับ Ultrabook เลยแต่ตัวอุณหภูมิค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสเท่านั้นเองก็คือถือว่ามันไม่ได้เยอะเลยค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนที่เขาเรียกว่า Liquid Loop Cooling System ค่ะก็คือใช้ชุดน้ํานั่นเองนะคะไม่มีพัดลมมาให้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งในเรื่องของความเงียบนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่ดีด้วยค่ะแรมค่ะใส่มาให้ทั้งหมดเนี่ย8กิกเลยนะคะตัวกราฟิกค่ะก็จะเป็นกราฟิก on CPU นะคะเป็นตัว HD Graphics 520ค่ะและสุดท้ายนะคะ storage ที่เขาให้มาเป็น SSD ค่ะความจุ256กิกะไบต์ส่วนเรื่องของการใช้งานปากกาตัวนี้ค่ะก็ง่ายมากๆนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ลองใช้งานให้ดูค่ะไม่ก็ใช้ปากกาตัวเนี้ยจิ้มลงไปที่หน้าจอนะคะเพื่อเรียกดูโปรแกรมอะไรต่างๆค่ะก็สะดวกมากๆนะคะทีนี้ตัวปากกาของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มมาให้2ปุ่มค่ะตัวปุ่มล่างเนี่ย Acer เขาเซตค่า default มาให้แล้วนะคะมันจะเป็นการเรียกโปรแกรมนึงขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเมย์จะลองทำให้ดูนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆค่ะเพื่อนๆแค่เอาปากกาเนี่ยพอยเข้าไปที่ตัวหน้าจอนะคะไม่ต้องจิ้มลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิก2ครั้งแบบนี้ค่ะตัวโปรแกรม Acer Hover Access เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะซึ่งที่หน้าโปรแกรมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเรียกใช้ตัวโปรแกรม OneNote ก็ได้หรือว่า Snipping Tool ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเมย์ลองทำให้ดูนะนี่นี่ตัวนี้จริงๆแล้วเมย์ชอบนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแคปสกรีนโดยการเลือกตำแหน่งได้เลยว่าเราจะตรงไหนบ้างค่ะทีนี้นะคะอีกปุ่มนึงปุ่มด้านบนตรงนี้ค่ะ Acer เนี่ยเขายังไม่ได้เซตมาให้นะคะแต่ว่าเราสามารถเซตได้ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปที่หน้า Hover Access ค่ะแล้วก็มาที่ Setting นี่แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะคลิกเข้าไปเป็น OneNote หรือว่าเป็นตัว Snipping Tool ค่ะแล้วเขาก็ยังมีที่เก็บปากกามาให้เราด้วยค่ะก็คือตรงด้านข้างคีย์บอร์ดเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะพกพาไปไหนมาไหนก็จะสะดวกมากๆวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะลองเล่นเกมแบบให้ดูกันสักเกมนึงนะคะเป็นเกม Royal Revolt 2ค่ะนี่ให้ดูเรื่องของความสวยงามของภาพก่อนนะสีสันมาเต็มจริงเครื่องนี้นี่อ่ะลองวิ่งวิ่งเดินเดินให้ดูกันค่ะคือมันเหมือนแบบน่ารักดีนะเกมเนี้ยศัตรูเราอยู่ตรงไหนนะเสกยันด้วยอ่ะไปปึ้มเอฟเฟคของภาพค่ะระเบิดอะไรต่างๆก็ทำได้ดีนะคะเอ๊ะเหมือนมาเต้นระบำอยู่กลางลานเมืองไหมนะมาแล้วนี่ภาพสวยดีค่ะเอฟเฟกต์ต่างๆจัดเต็มเลยเย้ในที่สุดทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเนี่ย3ระบบเลยนะคะทั้งเรื่องของภาพเสียงแล้วก็การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะอย่างแรกเรื่องของภาพนี่ดูกันไปก่อนเลยนะคะด้วยความที่จอตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอ IPS แล้วก็ความละเอียดเนี่ยระดับ 2K ด้วยค่ะเรื่องของสีสันความคมชัดมาเต็มแน่นอนนะคะนี่ฉากมืดก็ยังดูชัดเจนอยู่ค่ะมาดูเรื่องของเสียงกันบ้างนะเดี๋ยวเมย์เปิดให้ฟังสุดก่อนค่ะอันนี้คือระดับที่ดังที่สุดแล้วMr. Kabuki was using ESP to attack you and Balloon Man. อ่ะ
เรื่องของเสียงนะคะก็เรียกได้ว่าชัดเจนค่ะคมชัดเลยแต่ว่าเรื่องของเบสหรือว่าตัวซับวูเฟอร์เนี่ยด้วยความที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะตัวดอกลำโพงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากค่ะเบสก็เลยอาจจะไม่ได้แบบมาแบบตึ๊บๆเลยนะส่วนเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี่ตอนนี้ค่ะเมดูผ่าน YouTube นะคะก็สามารถดูได้ไม่มีกระตุกค่ะทีนี้มาดูเรื่องของกล้องกันอีกนิดนึงค่ะนี่การใช้งานนะคะก็ง่ายๆเลยเราสามารถที่จะปรับโฟกัสของภาพได้โดยการแตะลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะซูมได้ด้วยนะคะก็แค่ทางมันไปแบบนี้นี่คือมันซูมได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นแว่นขยายได้เลยอะดูดิแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์จะลองถ่ายให้ดูสักรูปนึงนะคะถ่ายออกมาไม่สวยเนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆฝีมือคนถ่ายนั่นแหละนี่ภาพที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวของเราในวันนี้นะคะสำหรับเจ้าไฮบริดโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์คนทำงานหรือว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มคนใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคือคุณจะเอาไปใช้พรีเซนต์งานนะหรือว่าจะเอาไปใช้ทำรายงานกลับบ้านมาเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงทุกอย่างเนี่ยคือมันสามารถทำได้ดีหมดค่ะสเปคของเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะคะเรื่องของดีไซน์เองก็ดีไซน์ออกมาได้สวยถูกใจมากๆค่ะแล้วระบบระบายความร้อนนะคะใช้เป็นระบบน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานไปเนี่ยเสียงเงียบแน่นอนค่ะอ่ะแล้วรุ่นนี้นะคะเขามีมาให้เลือกจริงๆแล้วเนี่ย3 CPU ด้วยกันค่ะทั้งตัว i3 i5 แล้วก็ i7 นะคะตัว i3 กับ i5 เนี่ยจะให้ SSD มาเท่ากันก็คือ256 GB ราคา i3 จะอยู่ที่ 25,990 บาทถ้าเป็นตัว i5 ที่อยู่กับเราในวันนี้จะอยู่ที่ 35,990 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่สุดอย่างตัว i7 นะคะ SSD เนี่ยจะเป็นขนาด 512 GB ด้วยอันนั้นราคาจะอยู่ที่ 45,990 บาทค่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณเอเซอร์นะคะที่ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะคะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ